ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเล่นกีตาร์แบบง่ายๆนะครับใครๆก็เล่นได้นะครับวันนี้นะครับจะมาสอนเพลง Undo นะครับจากพี่ป๊อปปองกูลนะครับแล้วก็ Wonderframe นะครับ Undo ตรงไหนมีทางได้ไหมแก้ตัวเพลงนี้นะครับถ้าเราตั้งสายเป็น E ตรงนะครับก็จะอยู่ในคีย์ B flat นะครับคีย์ B flat นะครับก็จะมีคอร์ดทาบเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งยากต่อการจับอยู่นะครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนแบบง่ายๆเลยนะครับก็จะเปลี่ยนจากคีย์ B flat นะครับเป็นคีย์ G เลยนะครับตั้งสายอีตรงมาตรฐานก่อนนะครับแล้วก็เอาคาโปทาไว้ที่ช่องที่3นะครับชุดคอร์ดจาก B flat นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นชุดคอร์ดในคีย์ G นะครับก็จะมีคอร์ด G นะครับ A minor B minor นะครับ B minor นะครับในเพลงนี้เนี่ยผมจะทำให้มันง่ายๆเลยนะครับคือเราจับเป็น B minor 7นะครับไม่ต้องทาบด้วยนะครับง่ายมากๆนะครับอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับ C D นะครับแล้วก็ E minorแล้วก็จะมีคอร์ดแปลกๆนะครับที่ไม่ได้อยู่ในคีย์ G นะครับเข้ามานิดนึงนะครับก็จะมีคอร์ด D minor นะครับแล้วก็คอร์ด C minor นะครับแต่เราก็จับเหมือน B minor ก็ได้นะครับไม่ต้องทาบนะครับนี่นะครับง่ายมากๆนะครับไม่ต้องมีคอร์ดทาบเลยนะครับแล้วก็อีกคอร์ดนึงนะครับเป็น E 7นะครับสรุปนะครับคอร์ดแปลกๆที่เข้ามานะครับก็จะมี D minor C minor เราจับเป็น C minor 7เลยนะครับไม่ต้องทาบแล้วก็ E 7นะครับนะครับที่เหลือก็จะอยู่ในคีย์ G หมดเลยนะครับ G A B minor 7นะครับหรือ B minor แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจับไม่ได้ทาบก็จะเป็น B minor 7จับง่ายๆนะครับ C Dก็ E minor นะครับผมส่วนวิธีการดีดนะครับก็เบสิกพื้นฐานธรรมดานะครับลงลงขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นลงขึ้นลงลงครับก็ง่ายมากๆนะครับถ้าช้าๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับส่วนท่อนอื่นนะครับอาจจะมีดีดทีเดียวแล้วก็ปล่อยบ้างนะครับเนื่องจากเพลงนี้มันไม่ได้ดีดทั้งเพลงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นเพลง Undo พร้อมๆกันเลยนะครับฉัน